หนังสือทางสู้ในชีวิตของพนตรีหลวงวิจิตวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทที่4ตัวอย่างชีวิตต่อสู้ทางเอเชียต่อเมาเซตุงไม่ใช่ดวงดาวที่เกิดใหม่แต่เป็นดวงดาวหนึ่งที่ส่องแสงมาพร้อมๆกับเจียงไคเช็ก หากแต่่องอยู่เบื้องหลังในภูมิประเทศที่ห่างไกลจากสายตาโลกด้านใต้และด้านตะวันตกเราจึงรู้เรื่องของบุคคลผู้นี้น้อยกว่าเจียงไคเช็กในสมัยแห่งการต่อสู้ที่เจียงไคเช็กเป็นดาวเด่นอยู่นั้นประเทศจีนได้แยกอยู่แล้วสองภาคภาคหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์อีกภาคหนึ่งเป็นชาตินิยมแม้ว่าทั้งสองภาคจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อต่อต้านการบุกรานของญี่ปุ่นการต่อสู้ต้านทานนั้นเอง ก็ได้ทำกันไปคนละส่วนและต่างคนต่างทำและอย่างไรก็ดีความจริงข้อหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั้นคือว่าในภาคพื้นที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือจีนแดงนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าอีกภาคหนึ่งถือกันว่าเป็นประเทศจีนใหม่มีการปกครองเป็นระเบียบดีกว่าและไม่มีคอร์รัปชันเพราะอาจจะเนื่องมาจากความเข้มงวดกวดขันลงโทษกันอย่างรุนแรงแต่อันที่จริงแม้ในการศึกษาของประชาชนเอง ก็จัดการแข็งแรงและได้ผลดีกว่าอีกภาคหนึ่งงานปฏิรูปสังคมก็จัดทำได้ก้าวหน้าไปดีกว่ามากดินแดนภาคที่เป็นของจีนคอมมิวนิสต์คือมณฑลฉานซีและซานซีและล้าเข้ามาในมณฑลเหอเป่ยและเหอหนานผู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานดินแดนภาคนี้ในสมัยที่เจียงไคเช็ครุ่งโรดอยู่นั้นคือเมาเซตุงผู้แทนหนังสือพิมพลอดอนทามได้เคยสัมภาษณ์เมาเซตุง เมื่อปีเศษมาแล้วและตั้งปัญหาว่าตามความคิดเห็นของเขานั้นประเทศจีนใหม่ควรจะมีสภาพเป็นอย่างไรเมาเซตุงตอบว่าให้คนทุกคนมีอาหารรับประทานและมีเสื้อผ้าสวมให้คนทุกคนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองมีโอกาสได้ศึกษาและได้สนุกสนานเท่าเทียมกันประเพณีการแต่งงานจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องสร้างถนนปรับปรุงอุตสาหกรรมและกำหนดเวลาทำงานของคนงาน เพียงวันละหกชั่วโมงจะต้องไม่มีการรุกรานของต่างชาติและไม่มีการกดขี่ข่มเหงกันให้มีความเสมอภาคเสรีภาพและให้รักกันทั่วโลกทุกคนร่วมใจกันสร้างสันติภาพของโลกเมาเซตุงเมาเซตุงเป็นนักปรชัชญาและเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางทางั้งทที่ไม่เคยศึกษาในต่างประเทศและจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่สองที่แล้วมานั้น เมาเซตุงไม่เคยออกนอกประเทศจีนเลยโดยลักษณะเป็นคนราบเรียบและเป็นนักก่อนักสร้างเมาเซตุงเกิดเมื่อพุทธศักราช2436ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองหูหนานและชีวิตของบุคคลผู้นี้เป็นชีวิตที่ต่อสู้อย่างแท้จริงบิดาเป็นชาวนาและเมาเซตุงถูกบังคับให้ทำงานในไร่นาตั้งแต่อายุหกขวบบิดาเป็นคนเข้มงวดกวดขันในทางประหยัด ไม่ยอมให้ลูกรับประทานไข่หรือเนื้อทั้งทั้งที่สามารถจะรับประทานได้และเด็กๆในหมู่บ้านเดียวกันฐานะเดียวกันได้รับประทานไข่และเนื้อลักษณะที่เด่นชัดอันหนึ่งตั้งแต่เด็กมาคือความรักการศึกษาทางครอบครัวไม่ต้องการให้ไปโรงเรียนแต่เมาเซตุงก็พยายามดิ้นบรนไปเรียนหนังสือจนได้แล้วก็เรียนดีด้วยเมื่ออายุ17ปีได้เดินเท้าโดยลำพังผู้เดียวจากหมู่บ้านที่ตัวอยู่ มาถึงเมืองฉางชาซึ่งมีมหาวิทยาลัยและมีหอสมุดขนาดดีเมื่อไม่มีทางจะเข้าศึกษาเล่าเรียนหาดีกรีปริญญาอะไรกับเขาได้เมาเซตุงก็เรียนด้วยวิธีค้นคว้าอ่านหนังสือในหอสมุดเมาเซตุงได้เขียนประวัติของตนเองไว้ว่าเวลาเช้าข้าพเจ้าไปถึงหอสมุดพอหอสมุดเปิดก็เข้าไปอ่านหนังสือกลางวันรับประทานอาหารซึ่งเป็นข้าวปั้นเพียงสองปั้นแล้วก็เข้าไปอ่านหนังสือในหอสมุด จนกระทั่งเวลาเย็นและหอสมุดปิดหนังสือที่ชอบอ่านมากที่สุดมีสองประเภทคือปรัชญาและประวัติของคนสำคัญซึ่งทำให้เมาเซตุงเป็นนักปรัชญามากกว่าคนอื่นเมื่อความรู้จากการอ่านหนังสือในหอสมุดทุกวันจนรู้สึกว่าจะเขียนอะไรได้บ้างแล้วก็เริ่มคิดเป็นนักหนัหนงสือพิมพ์แต่เมืองชางชาเป็นเมืองเล็กไม่สามารถจะทำงานหนังสือพิมพ์ให้ดีได้ท่านผู้นี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าเจ็ดเหรียญ ซื้อรองเท้าคู่หนึ่งร่มคันหนึ่งแล้วก็เดินเท้าตามเคยไปหาที่เขียนในเมืองใหญ่ๆเป็นอันเลี้ยงชีพได้ด้วยการเขียนเรื่องลงในหนังสือพิมพ์ในทางการเมืองนั้นเดิมทีเดียวเมาเซตุงเลื่อมใสในลัทธิชาตินิยมเนื่องจากความขมขื่นเรื่องชนต่างชาติเข้ามาถืออำนาจถือเอกสิทธิ์อยู่ในเมืองจีนและอยากจะขจัดอิทธิพลของต่างชาติออกไปให้หมดแต่ในที่สุดก็มาเลื่อมใสในลัทธิโซเชียลิสต และเข้าเป็นสมาชิกในสหพันธ์ชาวนาความฉลาดสามารถและลักษณะเข้มแข็งของบุคคลผู้นี้ช่วยให้เขาได้รับเลือกเป็นนายกสหพันธ์ชาวนาในพุทธศักราช2470และต่อมาอีกสมปีก็ได้เป็นนายกสหพันธ์กรรมกรด้วยมาถึงตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเมาเซตุงเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่และเมื่อได้รับเลือกเป็นนายกสหพันธ์ชาวนาและกรรมกรนั้น เมาเซตุงมีอายุ37ปีเป็นวัยดีที่สุดสำหรับจะทำงานสำคัญต่อไปเราจะเห็นได้ว่าเมาเซตุงไม่ใช่ดวงดาวที่เกิดใหม่หากเป็นดวงดาวที่ส่องแสงแรงกล้ามาพร้อมๆกับเจียงไคเช็คเป็นแต่อยู่รับตาเราไปหน่อยเท่านั้นเมื่อมาถึงขั้นที่ได้เป็นนายกสหพันธ์ชาวนาและสหพันธ์กรรมกรแล้วเช่นนี้เมาเซตุงก็อยู่ในฐานะที่จะตั้งตนเป็นเจ้าสงคราม เช่นเดียวกับคนอื่นๆจึงได้มีกองทัพขึ้นและไม่ใช่เป็นแต่กองทัพที่แย่งอำนาจกันเป็นส่วนตัวเท่านั้นยังมีลัทธิหรืออุดมคติแตกต่างกับทางเจียงไคเช็กกล่าวคือเจียงไคเช็กเป็นชาตินิยมแต่เมาเซตุงเป็นโซเชลิสหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเจียงไคเช็กเป็นฝ่ายขวาเมาเซตุงเป็นฝ่ายซ้ายมาดามซุนยัตเซนเข้าข้างฝ่ายซ้ายด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียว ที่จะรักษาอนุสาวรีย์ของซุนยัดเซนสามีไว้ทางฝ่ายขวาคือเจียงไคเชกนั้นไว้ใจได้เพราะเจียงไคเชกบำเพ็ญตนเป็นศิษย์ซุนยัดเซนอย่างแท้จริงถึงอย่างไรก็จะไม่ดำเนินผิดหลักของซุนยัดเซนแต่ทางฝ่ายซ้ายนั้นไม่มีอะไรเป็นสายสัมพันธ์ไว้อาจจะกระเจิดเปิดเปิงไปด้วยความคิดอันนี้มาดามซุนยัดเซนจึงเข้ากับฝ่ายซ้ายและยังอยู่กับพวกเมาเซตุงจนถึงเวลาที่เขียนหนังสือเล่มนี้ สงครามกลางเมืองจึงเริ่มขึ้นในระหว่างเจียงไคเชกฝ่ายหนึ่งและพวกเจ้าสงครามทั้งหลายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งรวมทั้งเมาเซตุงด้วยและเจียงไคเชกเป็นฝ่ายมีชัยสามารถขับไล่กองทัพเมาเซตุงออกจากมณฑลเจียงซีที่ว่าขับไล่ออกไปนั้นหมายความว่าทางเมาเซตุงเองก็ยอมหนีด้วยเป็นการยกกองทัพหนีทั้งกองทัพหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ายกเมืองหนีทั้งเมือง เป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์เรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เริ่มต้นตั้งแต่ตุลาคมพุทธศักราช2477เมาเซตุงได้เริ่มย้ายกองทัพและผู้คนของตัวจากเจียงซีซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเซี่ยงไฮ้คนที่ต้องย้ายทั้งหารและพลเรือนมีจำนวนราวแสนคนซึ่งที่จริงก็เป็นจำนวนไม่มากเกินไปสำหรับการเดินทางหรือขนส่งในสมัยใหม่ แต่พวกของเมาเซตุงไม่สามารถจะอาศัยยวดยานพาหนะใดๆและทางที่จะย้ายไปนั้นจะต้องไปถึงเมืองเย็นอานในมณฑลชานซีเป็นทางไกลกันถึง 6, หกพันไมล์คือห้าเท่าของทางรถไฟที่มีอยู่ในเมืองเราทั้งหมดและไม่มีทางคมนาคมที่สะดวกเลยถ้าหากเป็นคนอื่นคงทอดทิ้งความพยายามหรือเพียงแต่พวกตัวนายพากันหนีเอาตัวรอดแต่เมาเซตุงเป็นนักเดินเท้ามาแต่เล็กแต่น้อย เมื่อไม่มียวดยานพาหนะอันใดเขาก็พาคนจำนวนแสนของเขาเดินเท้าไปและก็เป็นการเดินจริงๆเดินถึง368วันคือเดินอยู่1ปีกับ3วันไม่ใช่เดินทางเรียบๆโดยมากเป็นทางปีนภูเขาเทือกใหญ่ๆเป็นความยากลำบากอย่างแสนสาหัสนอกจากสเสบียงอาหารและเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์สำหรับกองทัพแล้วยังขนเอาสถานีวิทยุไปทั้งสถานีโรงพิมพ์ทั้งโรงพิมพ์ และเอกสารสับหนังสือต่างๆมากหลายแล้วก็ไม่ใช่เดินทางเปล่าๆเพราะเจียงไคเช็กส่งหรือสั่งกองทัพมาตามตีหรือสกัดกั้นอยู่เรื่อยไประหว่างเวลา368วันกองทัพเมาเซตุงต้องประสบการบรบใหญ่ๆ15ครั้งและการปล้นการโจมตีประปรายราว300ครั้งเพราะบางวันถูกโจมตีอย่างขนาดเล็กๆน้อยๆตั้งหลายครั้งแต่ก็ยังเดินกันไปได้ การสกัดกั้นครั้งใหญ่ที่สุดคือที่แม่น้ําตาตูซึ่งเจียงไคเชกได้ใช้กําลังอย่างมหาศาลคอยสกัดกัน้นเจียงไคเชกเองเป็นคนระมัดระวังไม่ทํานายการข้างหน้าหรือเชื่อความสําเร็จอะไรง่ายๆแต่ที่แม่น้ําตาตูนี้เจียงไคเชกเชื่อใจมากถึงกับพูดออกมาว่าคราวนี้เป็นต้องได้หมดแต่ไม่สําเร็จพวกของเมาเซตุงข้ามแม่น้ำตาตูไปได้เรียบร้อยและในครั้งนี้เองที่เจียงไคเชก ให้สินบนเป็นจํานวนเงินถึง2 5 0 0 0 0หเหรียญแก่ผู้ที่จับเมาเซตุงได้ไม่ว่าจับเป็นหรือจับตายไม่มีใครจับตัวเมาเซตุงได้ได้มาแต่เมียคนที่หนึ่งของเมาเซตุงและน้องสาวซึ่งถูกประหารชีวิตภริยาคนที่สองของเมาเซตุงเดินทางไปกับเมาเซตุงและได้รับบาดเจ็บสาหัสในระหว่างทางแต่ไม่ตายเดินไป368วันก็มาถึงเมืองเย,ยนอานซึ่งเป็นแหล่งของพวกเดียวกัน และเมาเซตุงกับพวกพ้องก็ปลอดภัยนายจอห์นคันเทอร์ผู้เขียนความเรื่องการยกเมืองเดินเท้านี้ได้กล่าวความลงท้ายว่าเจียงไคเช็คเข้าใจว่าการเดินขบวนย้ายเมืองครั้งนี้จะเป็นการเดินกระบวนแห่ศพเมาเซตุงแต่ความจริงเป็นการเดินกระบวนแห่ศพเจียงไคเช็คเองข้อความข้างต้นนี้จอห์นคันเทอร์เขียนพิมพ์ไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2482 และมาเป็นจริงขึ้นในอีกสิบปีต่อมาคือในพุทธศักราช2492กองกองทัพของเมาเซตุงก็สามารถขับไล่เจียงไคเชกออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่ของจีนเมาเซตุงเป็นคอมมิวนิสต์หรือและเป็นคอมมิวนิสต์เพียงไรเป็นเรื่องที่สงสัยกันมากอันที่จริงเมาเซตุงก็ดีกองทัพของเขาก็ดีถูกเรียกว่าคอมมิวนิสต์หรือกองทัพแดงมานานแล้วถูกเรียกมาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เหมาเซตุงเองก็ไม่ปฏิเสธหรือไม่เห็นเป็นการสำคัญที่จะถูกเรียกว่ากระไรแต่เหมาเซตุงเป็นคอมมิวนิสต์แท้หรือไม่เหมาเซตุงเองได้เคยให้สัมภาษณ์แกน่นังสือพิมพ์เมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สองยืนยันว่าตัวเป็นโซเชลิสและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศจีนว่าสำหรับชาติที่ยังไม่มีอิสรภาพนั้นเราต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพก่อนเรายังไม่สามารถแม้แต่จะพูดกันถึงวิธีการของคอมมิวนิสต์ าหากว่าบ้านเมืองของเรายังถูกปล้นอยู่อย่างนี้แม้ในดินแดนภาคพื้นที่เรียกกันว่าเป็นดินแดนของจีนคอมมิวนิสต์หรือกองทัพแดงดังที่ได้ระบุมาข้างต้นนั้นการเอาที่ดินเป็นสมบัติของกลางก็ยังมิได้ทำกันการปฏิรูปเกี่ยวกับที่ดินมีอยู่อย่างเดียวคือให้ที่ดินตกเป็นของชาวนาโดยตรงซึ่งไม่ใช่วิธีของคอมมิวนิสต์แท้ แต่นี่เป็นเรื่องที่เรารู้กันเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะสิ้นสุดลงความเปลี่ยนแปลงภายหลังจะมีขึ้นอย่างไรเป็นเรื่องยากที่จะทราบเพราะมาหาสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเปลี่ยนทั้งสภาพการเปลี่ยนทั้งใจคนโจอเอิรไหลที่ปรึกษาการเมืองหรือค,คู่คิดคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของเมาเซตุงคือโจอเอิรไหล ท่านผู้นี้มีกำเนิดผิดกับเมาเซตุงมากเพราะเกิดเป็นลูกขุนนางได้รับการศึกษาอย่างดีเคยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นนักปราดมากกว่านักการเมืองเมื่อตั้งโรงเรียนนายร้อยวัมปัวขึ้นที่เมืองกวางตุง้งและเจียงไคเช็กเป็นอาจารย์ใหญ่นั้นโจอเอินไหลก็มีตำแหน่งเป็นเลขาที่การโรงเรียนนายร้อยนั้นเวลาเจียงไคเช็กถูกจับที่เมืองซีอานวงเล็เปิดดังจะกล่าวต่อไปภายหลัง วงเล็บปิดโจเอนไหลก็เป็นคนมาช่วยภายหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เมืองซีอานสุดสิ้นลงแล้วโจเอนไหลก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อในระหว่างเจียงไคเช็คกับกองทัพจีนแดงซึ่งมีเมาเซตุงเป็นคนสําคัญอยู่ในเวลาที่เขียนหนังสือเล่มนี้โจเอนไหลนำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมาเซตุงเมื่อได้กล่าวเรื่องราวคนสำคัญของจีนหลายคนมาพอสมควรแล้ว ก็ควรจะกล่าวถึงการต่อสู้ครั้งหนึ่งไว้ในที่นี้ทีเดียวไม่ใช่การต่อสู้ด้วยการยกกำลังเข้ารบกันไม่ใช่การสงครามแต่เป็นการต่อสู้แห่งชีวิตหรือเพื่อชีวิตของคนแต่ละคนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้แต่ก่อนจะเริ่มเรื่องนี้เราจำเป็นจะต้องรู้จักบุคคลอีกสองคนสักเล็กน้อยเพราะเป็นตัวละครสำคัญในฉากต่อสู้ซึ่งถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องราวของเขาไว้บ้าง เราก็จะไม่เข้าใจเรื่องราวในฉากต่อสู้ได้ดีโดนันโดนันเป็นฝรั่งแต่พอจะรวมเรื่องราวเข้าในพวกชาวเอเชียได้เพราะเหตุที่เป็นชาวออสเตรเลียและเกี่ยวข้องกับเมืองจีนอยู่ตลอดเวลาโดนันเกิดในออสเตรเลียเมื่อพุทธศักราช2,418และได้ตั้งจุดหมายในชีวิตไว้แต่เริ่มแรกว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์และได้เข้าทำงานในหนังสือพิมพ์ เดลีเทเลกราฟแห่งเมืองซิดนีย์ในออสเตรเลียวันหนึ่งเมื่อไปถึงที่ทำงานจากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในเมืองฮ่องกงบอกว่ามีตำแหน่งหน้าที่ให้ในหนังสือพิมพ์นั้นและได้ส่งเงินมาไว้ที่ธนาคารเมืองซิดนีย์หนึ่งร้อยยีปอนเพื่อเป็นค่าเดินทางของเขาจากซิดนีย์ไปฮ่องกงโดนันประหลาดใจมากเพราะไม่เคยรู้จากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คนนั้นเลย เขาจึงได้นำเรื่องเข้าไปปรึกษาบรรดาธิการหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟที่เขาทำงานอยู่ด้วยบรรดาทิการหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟให้เขาไปสอบถามที่ธนาคารว่ามีเงินส่งมาจริงหรือไม่ถ้ามีมาจริงและถ้าเขาอยากไปฮ่องกงก็ให้เขาไปได้โดนันไปสอบถามที่ธนาคารเงินมีจริงและเดินทางมาฮ่องกงนำตัวเองเข้าไปพบบรรดาทีการหนังสือพิมพ์ฮ่องกงนั้น เมื่อได้พบกับบรรณาทิการหนังสือพิมพ์ห้องกงกล่าวโต๊ะทำงานของท่านอยู่ที่มุมห้องนั้นท่านจะโปรดให้ข้าพเจ้าทราบได้ไหมโดนันถามด้วยความสงสัยที่มีมาตั้งแต่ต้นว่าทำไมท่านรับข้าพเจ้าเข้าทำงานเช่นนี้ชี้แจงได้ง่ายบรรณาธิการตอบเจ็ดปีมาแล้วข้าพเจ้าได้ขอร้องแก่เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเดินทางรอบโลกอยู่เสมอว่าถ้าได้พบนักหนังสือพิมพ์คนใดที่ไม่ดื่มสุรา ก็ขอให้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบทันทีข้าพเจ้าต้องคอยมาถึงเจ็ดปีและเมื่อสองสามสัปดาห์มานี้เองจึงได้รับโทรเลขจากเพื่อนว่าได้พบน,นักหนังสือพิมพ์เข้าคนหนึ่งที่ไม่ดื่มสุราคือตัวท่านข้าพเจ้าจึงตกลงใจจ้างท่านทันทีนทเป็นนันว่าโดนันได้ย้ายจากออสเตรเลียามาอยู่ฮ่องกองและโดนันไม่เคยดื่มสุราเลยจนตลอดชีวิตโดนันทำงานอยู่ในหนังสือพิมพ์นี้ไม่นานนักก็ได้รู้จักกับสุนยัตเซน และสูงบีดาของอัจฉริยสตรีทั้ง3และเข้าเป็นพวกปฏิวัติตั้งแต่เวลาที่พวกนี้กําลังคิดการปฏิวัติโดนันสนิทสนมกับพวกสูงตั้งแต่อริยะสตรีทั้ง3ายังเป็นเด็กๆซึ่งโดนันต้องช่วยถักเปียให้โดนันได้รับความไว้วางใจจากสุนยัดเซนถึงกับสุนยัดเซนขอให้โดนันเป็นผู้เรียบเรียงคำโฆษณาคำถาแถลงการเป็นภาษาอังกฤษเวลาพวกซุนยตเซนทำการปฏิวัติโดนันเอง ได้เข้าทำงานเหมือนพวกปฏิวัติทั้งหลายเอาปืนใหญ่ขึ้นตั้งเองยิงด้วยตัวเองจึงไม่เป็นการประหลาดที่โดนันจะได้รับความนับถือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกปฏิวัติโดยลักษณะในตัวเองโดนันเป็นมนุษย์แปลกประหลาดมากทาั้งๆที่อยู่เมืองจีนสิบปีรักประเทศจีนและคนจีนอย่างยิ่งก็ไม่รู้ภาษาจีนและไม่สนใจที่จะเรียนความแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นก็คือ ไม่ยอมรับประทานอาหารจีนซึ่งฝรั่งทั่วโลกก็ชอบนักหนาแม้ในการรับประทานอาหารพร้อมกับคนใหญ่คนโตของจีนและเลี้ยงอาหารจีนอย่างดีที่สุดก็ต้องทำอาหารฝรั่งมาสำหรับโดนันโดยเฉพาะและมีน้อยเหลือเกินที่โดนันจะยอมไปในการเลี้ยงใหญ่เป็นคนไม่ต้องการตําแหน่งไม่ต้องการอะไรนอกจากทำงานที่ได้รับมอบหมายพยายามเก็บตัวเสมอแต่ก็มีเพื่อนเป็นจำนวนนับพัน ผู้เขียนเรื่องของโดนันชอบเรียกโดนันว่าโนมาคือเป็นคนชอบพูดโนมากกว่าเยสมีลักษณะเป็นมนุษย์ปฏิเสธปฏิเสธทั้งคนอื่นปฏิเสธทั้งตัวเองไม่เคยขออะไรใครไม่เคยแสดงความต้องการอะไรและตรงกันข้ามกลับแสดงให้เห็นเสมอว่าถ้าเมืองจีนไม่ต้องการใช้เขาก็จะกลับบ้านโดยไม่งอนงอขอร้องให้ใช้เขาโดนันรรมัดระวังไม่ทำอะไรเป็นเครื่องผูกพันว่าต้องอยู่ เขาเตรียมตัวพร้อมเสมอที่จะไปพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เมื่อไรก็ได้ลักษณะอันนี้ช่วยให้โดนันสามารถกล้าพูดกล้าทำตามความคิดเห็นของตนโดยไม่เกรงใจใครและนอกจากมาดำเจียงไคเช็คแล้วโดนันก็เป็นบุคคลอีกคนเดียวที่กล้าใช้คำว่าโนกับเจียงไคเช็คโดนันเป็นมนุษย์ที่ไม่เจ็บป่วยตั้งแต่เกิดจนอายุ60ปีเคยป่วยถึงล้มหมอนนอนเสือเพียงครั้งเดียวเป็นโรคปอดบวมแล้วก็หาย ในพุทธศักราช2,471โดนันได้ไปอยู่กับจอมพลหนุ่มชางซือเหลียงซึ่งเราได้ศึกษาเรื่องของผู้นี้สักเล็กน้อยเพราะเป็นตัวละครสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ที่จะกล่าวในบทนี้จอมพลหนุ่มชางซือเหลียงชาวเราในเมืองไทยเคยได้ยินชื่อของท่านผู้นี้เป็นดาวดวงเด่นอยู่พักหนึ่งชางซือเหลียงเป็นลูกชางโซลินซึ่งเราได้ยินชื่ออยู่มากเหมือนกัน ชางโซลินเป็นเจ้าสงครามคนหนึ่งและถือตนว่าเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในแมนจูเมื่อชางโซลินตายในพุทธศักราช2469ชางซือเหลียงลูกชายจึงเป็นทายาทแต่ดินแดนแมนจูนั้นถูกญี่ปุ่นแย่งชิงเอาไปชางซือเหลียงจึงต้องยกเข้ามาอยู่ในเขตจีนแท้และมีกองทัพเป็นเจ้าสงครามคนหนึ่งประวัติของบุคคลผู้นี้มีเรื่องสนุกอยู่บ้างวันหนึ่ง จอมพลหนุ่มผู้นี้เกิดสงสัยในพลของตัวสองคนคือในพลยางยุตินกับในพลชางยุนหุยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมฆ่าชางโซลินบิดาของตัวแต่ก็หาพิสูจน์แน่นอนอะไรไม่ได้จอมพลหนุ่มเอาเงินเหรียญออกมาโยนหัวโยนก้อยโดยเสียงทายว่าถ้าออกหัวก็แปลว่าในพลทั้งสองมีส่วนสมคบในการฆ่าบิดาของตัวและเขาจะต้องประหารในพลทั้งสองเสียถ้าออกก้อยก็แปลว่า นายพลทั้งสองไม่มีความผิดเลยโยนไปกี่ทีก็ออกก้อยทุกทีซึ่งเป็นการแสดงตามคำเสียงทายว่านายพลทั้งสองไม่มีความผิดโยนต่อไปอีกหลายครั้งเหรียญก็ออกก้อยเรียกเมียมาดูและโยนต่อหน้าเมียอีกหลายครั้งก็อ,ออกก้อยอีกทุกครั้งช่างซื้อเหลียงไม่พอใจโยนใหม่เรื่อยไปจนกระทั่งเหรียญอันนั้นออกหัวครั้งหนึ่งจึงหยุดโยนสั่งให้จัดการเลี้ยงในคืนนั้น ชวนนายพลทั้งสองมาเลี้ยงกันอย่างอิ่มหนำสำราญเสร็จการเลี้ยงอาหารแล้วก็ออนนยพลทั้งสองไปยิงเสียช่างซือเหลี้ยงเกิดที่มุกเดนในพุทธศักราช2441อ่อนกว่าโดนัน23ปีโดนันเกิดในพุทธศักราช2471เมื่อชางซือเหลี้ยงอายุ30และโดนันอายุ53ถูกอกถูกใจขอให้มาอยู่ด้วยกันโดนันอยู่กับชางซือเลี้ยงถึง5ปีเมื่อแรกมาอยู่ ชางซือเหลียงเป็นคนติดฟินและพยายามหาทางเลิกพบหมอคนหนึ่งบอกว่ามียาฉีดให้เบื่อฟินพอฉีดเข้าไปก็เป็นอันตรายมากโดนันต้องเอาชางซือเหลียงไปเข้าโรงพยาบาลมิชชนารีทําการรักษาพยาบาลจนหายเรียบร้อยดีและอดฟินได้ด้วยและก็โดนันนี้เองที่ชักนําชางซือเหลียงเข้ามาผูกมิดกับเจียงไคเชกชางซือเหลียงได้ตกลงมอบกองทัพของตนให้แก่เจียงไคเชก แล้วก็เดินทางไปเที่ยวยุโรปซึ่งโดนันไปด้วยต่อมาปรากฏว่ากองทัพของชางซือเหลียงเกิดกระด้างกระเดื่องและไม่ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของเจียงไคเชกช่างซื่อเหลียงจึงให้โดนันรีบเดินทางกลับเมืองจีนก่อนแล้วตัวเองกลับมาภายหลังเขาบังคับบัญชากองทัพของตนตามเดิมและต่อจากนั้นโดนันเข้ามาอยู่กับเจียงไคเชกค,คราวนี้เราก็เริ่มเรื่องต่อสู้เรื่องแรกของเราได้ ไม่ใช่เรื่องสู้รบไม่ใช่สงครามแต่เป็นการสู้ชนิดที่เป็นจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เหตุการณ์ที่เมืองซีอานเรื่องที่จะกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องการเดินทัพ368วันของเมาเซตุงที่กล่าวมาในตอนต้นนั่นเองเมื่อกองทัพของเมาเซตุงเดินเข้ามาในชานซีโดยปลอดภัยแล้วเจียงไคเช็กก็สั่งให้ชางซือเหลียงนำกองทัพของตนเข้าตีทัพเมาเซตุงที่เมืองซีอาน ชางซือเหลียงนำกองทัพไปแต่แทนที่จะเข้าโจมตีแทนที่จะไปรบทหารเหล่านั้นกลับไปแสดงความเห็นอกเห็นใจและเป็นมิตรกันจอมพลชางซือเหลียงเองก็เปลี่ยนใจแทนที่จะเป็นศัตรูกลับนิยมสันเสริญกองทัพที่เดินทางไกลามาได้เรียบร้อยและชางซือเหลียงก็มีความเห็นว่าแทนที่จะรบพุ่งกันเป็นสงครามกลางเมืองไม่หยุดยอนควรจะรวมกําลังกันให้เป็นประเทศจีน เป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อต่อสู้ญี่ปุ่นทันที่จริงผู้ที่เห็นอย่างนี้มีมากแม้แต่ทีวีสูงพี่ชายของมาดามเจียงไคเช็กเองก็เบื่อหน่ายการรบกันเองเต็มทีเจียงไคเชกค,คอยแล้วคอยเล่าไม่เห็นชางซื่อเหลียงโจมตีตามคำสั่งแล้วก็ได้ทราบว่าแทนที่จะสู้รบทหารทั้งสองฝ่ายกลับไปเป็นเพื่อนกันเสียแล้วเจียงไคเช็กจึงตกลงใจขึ้นเรือบินไปเมืองซีอานด้วยตนเองเจียงไคเช็ก ถึงเมืองซีอานในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2479ได้พบจอมพลหนุ่มชางซือเหลียงจอมพลหนุ่มก็ยอมรับว่าแทนที่ฐานของเขาจะไปรบกองทัพแดงน่ากลัวว่าจะไปเข้าพวกแดงเสียด้วยซ้ำเพราะแมาทหารจีนจะไม่ยอมรบกับจีนด้วยกันอีกต่อไปสงครามกลางเมืองจะต้องสิ้นสุดลงเสียทีจอมพลหนุ่มขอให้ฐานของเขาได้มีโอกาสรบกับญี่ปุ่น แทนที่จะรบกับจีนด้วยกันการโต้เถียงยิ่งดําเนินไปทั้งสองฝ่ายก็ใช้ถ้อยคํารุนแรงยิ่งขึ้นชางซือเหลียงถึงกับว่าเจียงไคเชกว่าเสียดินแดนให้ญี่ปุ่นไปตั้งหนึ่งในหกของประเทศจีนแล้วเจียงไคเชกยังไม่ต่อสู้ญี่ปุ่นกลับมาทําฆาตกรรมฆ่าพวกเดียวกันเองส่วนเจียงไคเชกยืนยันอยู่อย่างเดียวว่าคําสั่งต้องเป็นคําสั่งเมื่อเจียงไคเชกชางซือเหลียงต้องปฏิบัติตามแต่ชางซือเหลียงก็ไม่สามารถ หรือไม่ปรารถนาที่จะทําตามคําสั่งของเจียงไคเชกและเจียงไคเชกก็ยังคงอยู่ที่เมืองซีอานแต่ออกไปพักอยู่นอกเมืองในวันที่11ธันวาคมพวกนักเรียนได้ก่อการวุ่นวายพวกทหารก็แสดงความโกรธและไม่พอใจในการที่เจียงไคเชกมาสั่งให้รบจีนด้วยกันผู้คนในเมืองพากันไปแห่แหนไปร้องขอเจียงไคเชกให้หันไปสู้กับญี่ปุ่นแทนที่จะทำสงครามกลางเมืองเรื่อยๆไป ช่างซื่อเหลียงต้องไปพาหมู่คนกลับเข้าเมืองแล้วสั่งปิดประตูเมืองเพื่อไม่ให้ผู้คนในเมืองออกไปอีกได้ต่อจากนั้นในพลยางหูเชงซึ่งเป็นข้าหลวงรักษาความสงบในเมืองชานซีได้เข้าพบเจียงไคเช็กร้องขอให้เลิกคำสั่งระดมพลที่จะใช้กองทัพแดงและมีการโต้เถียงรุนแรงอีกเหมือนกันเจียงไคเชกค,คงยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเขาในคืนนั้นเอง เวลาห้านาฬิกาสามสิบนาทีก่อนรุ่งซึ่งนับเป็นวันที่สิบสองธันวาคมมีเสียงปืนยิงทหารองครักษ์ของเจียงไคเชกเข้ามาบอกเจียงไคเชกว่าทหารในกองทัพของชางซือเหลียงก่อการจลาจลเจียงไคเชกแต่งตัวเสร็จแต่ไม่ทันได้ใส่ฟันวงเล็บเปิดฟันเจียงไคเชกเป็นฟันปลอมวงเล็บปิดปีนกระแพงกระโดดลงไปในคูและด้วยองครักษ์ของตัวเพียงเล็กน้อยได้พากันหนีขึ้นไปบนภูเขา แต่ก็ถูกล้อมจับได้หลานชายของเจียงไคเช็กคนหนึ่งที่ไปด้วยกันถูกยิงตายผู้ที่ไปจับคือนายร้อยเอกซุนองครักษ์คนหนึ่งของชางซือเหลียงเองเจียงไคเช็กเจ็บที่หลังไม่ใช่ด้วยถูกอาวุธแต่ด้วยการกระโดดลงคูหรือล้มลงได้ถูกนำตัวมาควบคุมไว้และชางซือเหลียงมาพบซึ่งชางซือเหลียงรับรองว่าตัวเองเป็นคนสั่งจับเจียงไคเช็กเพื่อให้เจียงไคเช็กเปลี่ยนนโยบาย จากการเขียนข่ากันเองไปรบญี่ปุ่นเจียงไคเช็กไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมพูดและไม่ยอมฟังชางซือเลียงได้กล่าวเป็นเชิงบิงบอลว่าถ้าเจียงไคเช็กยอมเปลี่ยนนโยบายตามคำขอร้องของเขาแล้วเจียงไคเช็กจะสั่งอะไรเขาจะยอมทำตามทุกประการมาถึงตอนนี้เจียงไคเช็กจึงพูดว่าท่านเป็นใครท่านเป็นคนอยู่ใต้บังคับบัญชาของฉันหรือว่าเป็นศัตรูข,ของฉันถ้าท่านเป็นคนใต้บังคับบัญชาของฉัน ท่านก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของฉันถ้าท่านเป็นศัตรูของฉันก็ข่าฉันเสียตอนหนึ่งจอมพลหนุ่มชางซือเหลียงกล่าวว่าเขาพเจ้าคิดว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยปัจจุบันนี้แต่ทำไมท่านจึงไม่ยอมลดหย่อนผ่อนให้พวกเราบ้างทำตามคำขอร้องของพวกเราและนำเราต่อไปสำหรับงานปฏิวัติเชียงไคเช็ตตอบว่าฉันจำเป็นต้องยืนหยัดยอมสละชีวิตโดยไม่ทำอะไรให้ผิดหลักการของฉันเพื่อที่จะได้เป็นคนซื่อตรง จนกระทั่งตายและดวงวิญญาณของฉันก็จะได้อยู่ตลอดไปรวมความที่พูดกันก็คือว่าเจียงไคเช็กถือว่าตนเป็นผู้นําเมื่อออกคําสั่งแล้วผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตามใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็ต้องถือเป็นศัตรูและจะต้องฆ่ากันเมื่อเจียงไคเช็กเป็นฝ่ายพลาดพลัง้งถูกเขาจับมาเช่นนี้ก็ยินดีจะถูกฆ่าเสียดีกว่าจะยอมเปลี่ยนแปลงคําสั่งของตัวเพราะเหตุที่ผู้น้อยดื้อดึง ไม่ยอมทําตามคําสั่งของตัวจะผิดหรือถูกก็ตามทีถ้าไปยอมแก้ไขโดยที่ผู้น้อยไม่ยอมทําตามแล้วต่อไปตัวก็จะไม่มีอํานาจสั่งให้ใครทําอะไรได้อีกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้เขาฆ่าตายเสียดีกว่าแต่ถึงอย่างไรชางซือเหลียงก็ไม่กล้าฆ่าเจียงไคเช็กเพราะการฆ่าเจียงไคเช็กนั้นหมายถึงการฆ่าตัวเองและฆ่ากองทัพของตัวทั้งกองทัพ พราะกองทัพเจียงไคเชกยังมีมากกว่าของชางซือเหลียงหลายสิบเท่าชางซือเหลียงอาจจะฆ่าเจียงไคเชกทางนี้ได้แต่ในที่สุดตัวเองและกองทัพของตัวก็จะต้องแหลกละเอียดไปเหมือนกันการกระทำของชางซือเหลียงที่ไปจับเจียงไคเชกนั้นเป็นการกระทำที่ล่อแหลมมากการรอดมีอยู่ทางเดียวคือหาทางประนีประนอมกันและหาทางให้มีหลักฐานว่าการกระทำของตนเป็นไปในทางดีไม่ใช่ทางร้าย ทางกองทัพของเมาเซตุงที่ไปติดต่อกันนั้นก็มีความเห็นเช่นเดียวกันว่าการฆ่าเจียงไคเชกเป็นการที่ไม่ควรทำแต่ก็แสดงความประสงค์ไปในทางที่จะให้เจียงไคเชกเปลี่ยนแผนการจึงได้ร่างคำขอหรือคำขาด8ข้อให้ชางซือเหลียงนำไปให้เจียงไคเชกในที่คุมขังโดยสัญญาว่าถ้าเจียงไคเชกยอมปฏิบัติตามคำขอทั้ง8ข้อนี้แล้วทุกฝ่ายในเมืองจีนก็จะรวมกันได้เพื่อต่อสู้ญี่ปุ่น คำขอทั้ง8ข้อมีดังต่อไปนี้ 1. ให้ปรับปรุงคณะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีใหม่ 2. ให้หยุดการสู้รบภายในและรวมกำลังกันต่อสู้ญี่ปุ่น 3. พวกหัวหน้าคณะกู้ชาติที่ถูกจับในเซี่ยงไฮ้เมื่อเร็วๆนี้และที่เจียงไคเช็กสั่งคุมขังไว้นั้นให้ปล่อยตัวให้หมด 4. ให้เนรโทษและปล่อยนักโทษการเมืองที่กำลังถูกคุมขังอยู่ทั้งหมด 5. ให้ให้เสรีภาพแก่สภาของชาติอย่างแท้จริง 6. ให้ให้เสรีภาพแก่ประชาชนที่แสดงความรักชาติของเขา 7. ให้ปฏิบัติตามพินัยกรรมของดรสุนยัตเซนในเรื่องงานสร้างชาติและ 8. ให้เรียกประชุมหัวหน้าจีนทุกฝ่ายทันทีเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องงานกู้ชาติเจียงไคเชกจะปฏิบัติตามคำขอร้อง8ข้อนั้นได้หรือไม่ได้ก็ตามทีแต่ถึงแม้ปฏิบัติได้ และยินดีจะปฏิบัติตามก็ไม่ยอมปฏิบัติด้วยวิธีจับตัวมายื่นคำขาดอย่างนี้ปัญหาจึงติดอยู่เพียงเท่านี้เจียงไคเช็กยังคงยืนยันมั่นอยู่ในหลักที่ว่าพวกนี้ยังอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาหรือไม่ถ้ายังอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาก็ต้องให้เขาเป็นคนสั่งพวกนี้ทำไม่ใช่พวกนี้สั่งให้เขาทำแต่ถ้าพวกนี้จะกลับบังคับบัญชาเขาก็ต้องกลายเป็นศัตรูกันและเขายินดีจะให้ข่าเขาเสีย เรื่องจึงสะดุดอยู่เพียงว่าช่างซื้อเหลียงขอให้เจียงไคเช็กยอมเซ็นสัญญาปฏิบัติตามคำขอทั้ง8ข้อและเจียงไคเช็กยืนยันให้เขาค่าเสียขณะที่เจียงไคเช็กถูกจับทางโน้นโดนันมาดามเจียงไคเช็กและมาดามคุงอยู่ที่หนานจิงโดนันได้ข่าวก่อนคนอื่นและพอได้ข่าวก็รีบรุดไปหามาดามเจียงไคเช็กซึ่งอยู่ที่บ้านมาดามคุงบอกให้มาดามเจียงไคเช็กทราบเรื่องแล้วตัวโดนันเอง ก็รีบออกเดินทางไปเมืองซีอานมาดามเจียงไคเชกบอกให้ทีวีสูงพี่ชายออกเดินทางไปเมืองซีอานอีกคนหนึ่งเพื่อช่วยกำลังโดนันมาดามเจียงไคเชกนั้นไปทันทีไม่ได้เพราะพวกแม่ทัพนายกองของเจียงไคเชกทางหนานจริงนี้เมื่อทราบข่าวเจียงไคเชกถูกจับที่เมืองซีอานก็มีความคิดอยู่อย่างเดียวคือเอากองทัพใหญ่ไปตีเมืองซีอานบางคนถึงกับสั่งให้กองบินเริ่มไปทิ้งลูกระเบิด แต่มาดามเจียงไคเชกเห็นว่าการทำอย่างนั้นก็หมายถึงความตายของเจียงไคเชกอย่างแน่นอนไม่มีทางที่จะช่วยชีวิตเจียงไคเชกด้วยวิธีนั้นและคนคนเดียวที่จะห้ามหรือเหนี่ยวรั้งกองทัพใหญ่ไว้ได้คือมาดามเจียงไคเชกด้วยเหตุนี้มาดามเจียงไคเชกจึงต้องอยู่ปรึกษาหารือกับพวกแม่ทัพทางนานจริงนี้ก่อนโดนันเล่าว่าเมื่อมาถึงซีอานก็ได้พบก,กับชางซือเหลียงก่อนและโดนัน ได้ทักทายประสัยอย่างสนิทสนมเช่นเคยแล้วก็ไปดูเจียงไคเช็กซึ่งนอนอยู่ในห้องที่หนาวเย็นจนเกือบเป็นน้ำแข็งเจียงไคเช็กเหลียวมองดูโดน,นันด้วยความประหลาดใจเขาไม่พูดว่าอะไรแต่น้ำตาได้ไหลออกมาโดน,นันได้พูดจาร้องขอให้เจียงไคเช็กได้ย้ายไปอยู่ห้องที่มีความอบอุ่นหน่อยและเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เพราะเขาเป็นคนที่สนิทสนมกับชางซือเหลียงมากที่สุดแต่งานของโดน,นันไม่ง่ายเลย ความยากอยู่ที่เจียงไคเช็กนั่นเองเพราะเจียงไคเช็กต้องการอย่างเดียวแต่จะตายและต้องการให้กองทัพของตัวมาปราบทําลายพวกนี้ให้หมดแม้ตัวจะตายก็ไม่ว่าโดนันได้พยายามร้องขอต่อเจียงไคเช็กให้พูดจากับชางซือเหลียงและพวกของเขาอย่างฉันมิตรบ้างเจียงไคเช็กก็ไม่ยอมทําตามชางซือเหลียงเสียอีกได้พยายามพูดจากับเจียงไคเช็กอย่างสุภาพและนอบน้อมแต่เจียงไคเช็กไม่ลดละ และท้าให้เอาไปยิงอยู่เรื่อยๆเวลาอยู่พูดกันสองคนกับโดนันเจียงไคเช็กก็แสดงความประสงค์ว่าอยากตายไปเสียเพื่อให้กองทัพของตนหมดความห่วงใยจะได้โจมตีทำลายพวกชางซือเหลียงและพวกแดงอย่างเต็มมือและเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์เช่นนี้โดนันวิตกว่าเจียงไคเช็กจะฆ่าตัวตายเสียด้วยซ้ํางานหนักของโดนันอีกประการหนึ่งคือต้องคอยระวังไม่ให้เจียงไคเช็กฆ่าตัวตาย เมื่อโดนันหมดหวังไม่เห็นทางที่จะทำประการใดก็นึกแน่ใจว่าเหตุการณ์ร้ายแรงจะต้องเกิดขึ้นทีวีสูงได้มาถึงซีอานแต่ก็ประสบปัญหายากลำบากเช่นเดียวกับโดนันถ้าเจียงไคเช็กจะยอมรับรองตามคำร้องขอสักนิดเดียวเรื่องก็จะตกลงกันได้แต่เจียงไคเช็กก็ไม่ยอมเซ็นและไม่ยอมแม้แต่จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหรืออนุโลมตามคำขออันั้นส่วนชางซือเหลียง กับพวกของเขานั้นแม้ว่าอยากปล่อยเจียงไคเช็กไปก็เกรงว่าถ้าปล่อยไปโดยที่เจียงไคเช็กไม่ให้ความยินยอมหรือประนีประนอมแม้แต่สักอย่างเดียวแล้วการกระทําของเขาก็เป็นความผิดและเจียงไคเช็กจะลงโทษภายหลังได้โดยสะดวกเรื่องติดอยู่แค่นี้จนกระทั่งมาดามเจียงไคเช็กบินมาถึงซีอานแทนที่จะมาอย่างซ่อนเร้นหรือเดินทางอย่างลึกลับเธอได้บอกล่วงหน้าโดยทางโทร,โทรศัพท์ให้ชางซือเหลียงทราบว่า เธอกำลังขึ้นเรือบินมาเมืองสีอานช่างซื่อเหลียงกับนายพลยางฮูเชงทั้งสองคนมารับเธอที่สนามบินพอลงจากเรือบินมาดามเจียงไคเช็กก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดวงหน้าไม่แสดงเลยว่ามีความวิตกทุกขร้อนในเรื่องอะไรการมาเมืองซีอานของเธอในสายตาของคนทุกคนที่ได้เห็นเป็นเหมือนการเที่ยวเล่นอย่างผาสุขมีหีบเสื้อผ้าเครื่องเดินทางเหมือนอย่างว่าจะมาพักอยู่แรมเดือน เธอจับมือกับชางซือเหลียงและในพลยางหูเชงอย่างมิตรที่รักใคร่เหมือนหนึ่งว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคนที่มาด้วยก็หอบหิ้วหีบของตัวตามหลังเหมือนอย่างว่ามาดามมาเที่ยวและจะพักอยู่อย่างสนุกสนานโปรดอย่าให้เจ้าหน้าที่ค้นของในหีบเสื้อผ้าของฉันเลยมาดามพูดกับชางซือเหลียงฉันไม่ชอบให้ใครทําเสื้อผ้าของฉันยุ่งมาดามชางซือเหลียงตอบ ไม่มีใครกล้าค้นหีบเสื้อผ้าของมาดามเลยเป็นอันขาดอันที่จริงหีบเสื้อผ้านั้นถูกค้นลับหลังมาดามและการที่มาดามเจียงใครเช็กขอร้องไม่ให้คน้นก็เพื่อจูงใจให้เขาอยากคน้นค้นแล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจริงๆเครื่องแต่งกายซึ่งเตรียมมาเหมือนหนึ่งว่าจะมาพักอยู่ที่นี่เป็นเวลานานโดนันมาคอยรับด้วยมาดามหาโอกาสพูดกับโดนันสองต่อสองประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็พูดกันนิดเดียวจริงๆ ไม่มีทางสงสัยว่าในช่วงเวลานิดเดียวเท่านั้นจะปรึกษาหารือนัดหมายอะไรกันได้ยังมากที่สุดก็เพียงถามถึงความเป็นไปของเชียงไคเช็คเท่านั้นแต่ในเวลาที่มีโอกาสพบกันนี้มาดามส่งปืนของตัวซึ่งบรรจุลูกไว้เต็มให้แก่โดนันและสั่งโดนันว่าถ้าเธอช่วยผัวไม่สําเร็จก็ขอให้โดนันยิงเธอเสียโดยไม่ต้องรังรอและบอกให้กองทัพทางนั้นจิงทราบว่าเธอเองก็ตายไปแล้ว กองทัพที่หนานจริงอาจจะมาปราบพวกนี้ได้โดยไม่ต้องห่วงใยตัวเธอครั้นแล้วมาดามก็มาสนทนาปราศัยกับชางซือเหลียงและนายพลยางฮูเชงด้วยความราเริงแจ่มใสตามเดิมสองคนนี้เชื่อแน่ว่าพอมาดามเจียงไคเช็กมาถึงก็คงจะให้พาตัวไปพบสามีทันทีและทั้งสองก็เตรียมตัวจะพาไปทันทีเหมือนกันแต่เขาก็ได้ประสบความประหลาดใจเพราะมาดามไม่ได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะพบสามี เธอกลับพูดและแสดงให้เห็นว่าเธอไว้วางใจคนทั้งสองและตราบใดที่เจียงไคเช็กอยู่ในมือคนทั้งสองนี้แล้วเจียงไคเช็กจะไม่มีอันตรายมาดามขอรับประทานน้ำชาพร้อมกับชางซือเหลียงและนายพลยางฮูเชงโดยไม่เร่งร้อนที่จะไปพบเจียงไคเช็กระหว่างรับประทานน้ำชามาดามพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ในทัศนะของมาดามว่าเธอเห็นเป็นเรื่องเบ็ดตเตล็ดเป็นความเข้าใจผิดเล็กน้อย ไม่เห็นมีอะไรร้ายแรงและเธอไม่เห็นมีความสลักสําคัญอย่างไรเป็นเรื่องที่เพื่อนกันเข้าใจผิดกันนิดเดียวและเป็นเรื่องตลกขบขันมากกว่าเรื่องร้ายแรงอันที่จริงทั้งสองฝ่ายก็มีเจตนาตรงกันที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของจีนเพื่อต่อสู้ศัตรูภายนอกคือญี่ปุ่นทั้งสองฝ่ายก็มีความตั้งใจดีด้วยกันเป็นเรื่องที่พี่น้องเข้าใจผิดกันนิดเดียวเท่านั้นในการพูดถึงเจียงไคเช็กระหว่างสนทนากันนี้ทั้งชางซือเหลียง และในพลยางหูเชงเรียกเจียงไคเช็กว่าท่านจอมทัพเสมอท่านจอมทัพดุผมเสียเรื่อยช่างซื่อเหลียงพูดท่านจอมทัพไม่เคยดูใครที่ไม่รักและไม่หวังดีมาดามตอบการรับประทานน้ำชาได้เป็นไปอย่างไม่เรียบร้อนแต่ก็เป็นอันตกลงกันได้ทั้งช่างซื่อเหลียงและในพลยางหูเชงตกลงใจจะปล่อยเจียงไคเช็กให้มาดามรับตัวกลับไปโดยที่เจียงไคเช็กไม่ต้องเซ็นหนังสือ หรือให้คำมั่นอะไรให้เป็นการแสดงว่ายอมแพ้เลยเสร็จการรับประทานน้ำชาและเสร็จการสนทนาอย่างไม่เรียบร้อนแล้วมาดามจึงได้ไปพบเจียงไคเช็กในที่คุมขังเจียงไคเช็กได้เขียนสมุดบันทึกรายวันของเขาและบันทึกเรื่องราวในตอนนี้ว่าข้าพเจ้าประหลาดใจเหลือเกินที่ได้พบไมหลิงและรู้สึกเหมือนว่าฝันไปข้าพเจ้าได้บอกแก่ทีวีสูงหลายครั้งหลายหนว่าอย่าให้ไมหลิงมาเมืองซีอานเลยเป็นอันขาด แต่เธอก็กล้าฝ่าอันตรายเข้ามาในถ้ำสิงโตทําให้ข้าพเจ้าตื้นตันและอยากร้องไห้ข้าพเจ้าเห็นไมหลิงร่าเริงแจ่มใสแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าเธอแกล้งทําเป็นสิบวันมาแล้วข้าพเจ้าปรงใจที่จะตายโดยไม่ห่วงใยอะไรแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเกิดมีห่วงใยเนื่องจากที่ไมหลิงอุตสาบุกบันมาถึงนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมเครื่องบินที่จะพาเจียงไคเช็กกลับหนานจิงได้เริ่มอุ่นเครื่อง ในเมื่อเรื่องขัดขวางอย่างสําคัญได้เกิดขึ้นใหม่นายพลยางฮูเชงมาแจ้งว่าทหารกองทัพไม่ยอมให้ปล่อยเจียงไคเชกโดยไม่ลงนามยินยอมในคําขอแดข้อเพราะไม่มีประกันอะไรเลยว่าเจียงไคเชกจะไม่กลับมาเชิดขอพวกเขาภายหลังเรื่องได้มาถึงประตูตายอีกครั้งหนึ่งเพราะถึงอย่างไรเจียงไคเชกก็ไม่ยอมลงนามหรือให้คํามั่นอันใดว่าจะปฏิบัติตามคําขอของผู้ซึ่งตนถือว่าเป็นผู้น้อยอยู่ใต้มังคับบัญชา ในขณะที่อั้นกันอยู่ที่ประตูตายชั้นที่สองนี้โดนันก็มาบอกมาดามเจียงไคเช็กว่ามีทางเลือกอีกทางเดียวคือมาดามจะต้องยอมพบกับโจเอินไหลที่ปรึกษาคู่คิดของเมาเซตุงเป็นข้อเสนอที่ปฏิบัติยากมากมาดามรู้จักโจเอินไหลดีแต่ก็ไม่ยอมพบพูดด้วยมาตั้งสิบปีอยู่ในลักษณะคนที่โกรธกันและเป็นศัตรูกันแต่โดนันก็บอกว่าโจเอินไหลพร้อมที่จะช่วยเจียงไคเช็กถ้าหากมาดามยอมพบ และทำความเข้าใจกับโจเอินไหลได้เรื่องราวทั้งหลายจะเรียบร้อยที่เป็นปัญหายากลำบากสำหรับมาดามนั้นคือว่าการที่จะต้องพบพูดจาขอความช่วยเหลือของคนที่โกรธกันและถือว่าเป็นศัตรูกันนั้นเป็นเรื่องยากมากอยู่แล้วสำหรับผู้หญิงและเป็นผู้หญิงการเมืองอย่างมาดามเจียงไคเช็กก็ยิ่งยากมากขึ้นเพราะการขอหรือรับความช่วยเหลือของโจเอินไหล ก็เป็นการยอมรับให้ศัตรูกลับมีบุญคุณเป็นการยอมแพ้แก่ผู้ที่ตนถือมาแต่ก่อนนั้นว่าเป็นฝ่ายแดงเป็นคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูของชาติแต่มาดามเจียงไคเชกจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรก็ตามทีเรื่องสําคัญอันหนึ่งที่หนีไม่พ้นคือมาดามเจียงไคเชกเป็นภริยาและหน้าที่อันสูงสุดของภริยาคือช่วยผัวเหตุผลอย่างอื่นไม่สามารถจะลบล้างหน้าที่อันนี้มาดามจึงตกลงใจพบโจโอเอินไหล และรับความช่วยเหลือของโจเอินไหลจนเจียงไคเชกสามีได้รับปลดปล่อยมาโดยไม่ต้องเซ็นเอกสารหรือแสดงการยอมแพ้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดและเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองซีอานก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เกือบไม่มีความจะเป็นอย่างใดที่ข้าพเจ้าจะต้องบรรยายอีกชั้นหนึ่งว่าทางต่อสู้ในเรื่องนี้จะมีอยู่อย่างไรท่านผู้อ่านที่อ่านเรื่องมาโดยตลอดย่อมเห็นเป็นขั้นเป็นตอนมาในชั้นเชิงของการต่อสู้มาเป็นลําดับแล้ว แต่การงดเว้นไม่กล่าวอะไรเลยนั้นก็อาจทําให้ท่านผู้อ่านมองเห็นเป็นความบกพร่องได้เหมือนกันฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอชี้ช่องไว้พอสมควรทางสู้ของเจียงไคเชกเท่าที่เราเห็นมาแล้วนั้นมีอยู่ทางเดียวคือรักษาเกียรติรักษาหลักการชีวิตของตนไม่สําคัญขอแต่เพียงให้ได้ชื่อว่าเป็นคนมีหลักการมั่นงคงคําขอหรือคําขาดแปดประการที่ชางซือเหลียงยื่นมานั้น เจียงไคเชกอาจจะเห็นด้วยทุกข้อและอยากจะปฏิบัติตามทุกข้อแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีที่ผู้น้อยมาบังคับหรือยื่นคำขาดถ้ายอมให้เป็นอย่างนั้นเสียครั้งหนึ่งต่อไปก็จะมีคำขาดมาเรื่อยๆและเจียงไคเชกก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะบังคับบัญชาใครได้อีกต่อไปและเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งหลักการอันนี้เจียงไคเชกจึงต้องยอมรับผลทุกอย่างแม้กระทั่งการเสียชีวิตถ้าท่านเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของฉัน ท่านก็ต้องทำตามคำสั่งของฉันถ้าท่านเป็นศัตรูของฉันก็ฆ่าฉันเสียเป็นคำที่เจียงไคเช็กยืนยันอยู่เสมอคนเราเมื่อปลงใจยอมตายได้ก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวเพราะจะไม่มีอันตรายอันใดจะร้ายแรงไปกว่าความตายและเมื่อไม่กลัวจนกระทั่งความตายแล้วก็ย่อมมีกำลังใจกล้าแข็งแม้ศัตรูก็ทำร้ายได้ยากถ้าพวกนั้นฆ่าเจียงไคเช็ก และถ้าเจียงไคเช็รักษาหลักการมั่นคงอยู่จนกระทั่งตายไปจริงๆเชียงไค่เช็คจะได้ความเคารพปูชาไม่น้อยไปกว่าสุนยัดเซนนี่เป็นทางสู้วิธีหนึ่งคือวิธีที่มีลักษณะมีหลักการหลักปรัชญาเรื่องลักษณะของคนมีอยู่ว่าคนเราต้องมีลักษณะแม้จะมีลักษณะไม่ดีก็ยังดีกว่าคนไม่มีลักษณะเสียเลยมนุษย์เราจะต้องมีหลักการแม้จะมีหลักการที่ไม่ดีก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีหลักการเสียเลย การกระทําของเจียงไคเชกในการถูกจับครั้งนี้ช่วยให้เขาสามารถรักษาหลักการที่ว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาจะต้องไม่มีความโลเลเมื่อสั่งไปแล้วผู้รับคําสั่งต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ต้องเป็นศัตรูกันเมื่อเป็นศัตรูกันและเขาเป็นฝ่ายชนะจะเอาไปประหารเสียก็ตามทีแต่จะให้ยอมเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือยอมปฏิบัติตามคําขาดอันใดของผู้น้อยหาได้ไหม นี่คือทางสู้ของเจียงไคเชกซึ่งไม่ใช่กุศโลบายเป็นทางสู้อย่างตรงๆงสู้อย่างซื่อ,อสู้อย่างทหารแต่ทางสู้ของมาดามเจียงไคเชกนั้นเป็นคนละทางแตกต่างกับสามีและเป็นกุศโลบายแท้ซึ่งเราอ่านเรื่องละเอียดแล้วก็ต้องยอมรับว่ามาดามเป็นหญิงฉลาดสามารถมากคนหนึ่งสมรรถภาพอันยิ่งยวดนั้นอยู่ที่การสามารถซ่อนความในใจสามารถยิ้มแย้มแจ่มจใส ในขณะที่ทุกร้อนอย่างแสนสาหัสสามารถรังรอถ่วงเวลาไม่รีบไปพบสามีเห็นจะมีภรรยาน้อยคนเหลือเกินที่จะทำได้อย่างนี้เพราะโดยลักษณะทั่วไปสำหรับภรรยานั้นถ้าสามีตกอยู่ในอันตรายก็จะต้องไปพบสามีก่อนส่วนเรื่องอื่นค่อยคิดกันภายหลังการเอาเข้าของเครื่องแต่งตัวไปในดินแดนอันตรายในถิ่นที่ของศัตรูเหมือนหนึ่งว่าจะไปอยู่รอนแรมตั้งหลายวันนานเดือน ทำทีเหมือนเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างผาสุกย่อมทำความประหลาดใจให้แก่ศัตรูแม้ศัตรูจะแรงร้ายใจโหดสักเพียงไรเมื่อเห็นว่าเขาไม่กลัวภยัยเขาไม่วางใจก็ใจอ่อนลงไปการขอร้องไม่ให้เขาค้นสิ่งของในหีบเป็นการยุให้คน้นค้นแล้วก็ไม่พบอะไรพบแต่เครื่องที่แสดงว่ามาดามมาที่นี่ด้วยความไม้วางใจและดูเหมือนจะตั้งใจมาอยู่นานนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ศัตรูใจอ่อนลงไป เทคนิคทางต่อสู้ของมาดามเจียงไคเช็กที่สําคัญมากอีกข้อหนึ่งก็คือการทําเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กถ้าเป็นหญิงอื่นอาจจะไปถึงซีอานด้วยความเคร่งเครียดพอเห็นชางซือเหลียงก็ต่อว่าต่อขานเป็นเชิงทะเละหรือร้องไห้ฟูมไฟร้องขอวิงวอนด้วยกุดโรบายน้ําตาซึ่งไม่ให้ความสําเร็จเสมอไปแต่มาดามเจียงไคเช็กใช้กุดโรบายที่ดีกว่าคือทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทําเรื่องสําคัญเหลือเกิน ให้มีความสำคัญแต่น้อยที่สุดและสิงโตทั้งสองคือชางซือเหลียงกับนายพลยางหูเชงต้องยอมแพ้แม้ความสำเร็จขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่โจโอเอินไหลเข้ามาช่วยก็ดีคนทั้งสองคือชางซือเหลียงและยางหูเชงนั้นได้ยอมแพ้แก่มาดามตลอดเวลาเวลาเจียงไคเช็คขึ้นเรือบินกลับหานจริงชางซือเหลียงขอมาด้วยเจียงไคเช็คบอกว่าไม่ต้องมาก็ยังขึ้นมาด้วย เข้าไปนั่งอยู่ตอนหัวเรือบินในห้องคนขับครั้นมาถึงนานจริงก็สารภาพผิดยอมรับโทษขอให้เอาตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาโทษครั้นเจียงไคเช็กไม่เอาโทษก็ขอลาออกจากตำแหน่งบัญชาการทหารและไม่กลับไปกองทัพของตัวอีกส่วนนายพลยังหูเฉงนั้นก็ยอมลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ด้วยเหมือนกันเจียงไคเช็กหาเงินให้หกหมืนปอนด์แล้วให้เดินทางไปเที่ยวรอบโลก แต่ผู้ที่ชนะมากที่สุดคือเมาเซตุงซึ่งสั่งโจเอินไหลมาช่วยเจียงไคเช็กในวาระสุดท้ายจอนคันเทอร์ผู้เขียนเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาเล่านี้ได้พบโจเอินไหลที่เมืองหันเขาและถามโจเอินไหลว่าเหตุไรจึงเข้าช่วยเหลือในการปลดปล่อยเจียงไคเช็กโจเอินไหลตอบว่าเพราะเจียงไคเช็กเป็นบุคคลที่จําเป็นสําหรับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของประเทศจีนคันเทอร์ถามต่อไปว่า และจะมีอะไรเป็นประกันไม่ให้คณะก๊กมินตัง๋งหักหลังพวกโจเอินไหลในภายหน้าโจเอินไหลตอบว่าหลักประกันอยู่ที่ความรู้สึกของประชาชนที่เห็นพวกเขารักชาติอย่างแท้จริงและได้ทำการต่อสู้อย่างแท้จริงด้วยคำพูดอันนี้ได้พูดกันเมื่อราวพุทธศักราช2481ผลอันแท้จริงนั้นคือว่าการที่เมาเซตุงช่วยเจียงไคเช็คครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดผลดีแก่พวกเมาเซตุงเป็นอันมาก เพราะในสายตาของคนทั่วไปเมาเซตุงควรจะแก้แค้นเจียงไคเชกให้มากแต่กลับช่วยความนิยมชมชอบของประชาชนจึงมีขึ้นมากหละ่ะจอนคันเทอร์จึงเขียนไว้เมื่อสิบกว่าปีมาแล้วว่าการเดินเท้าอพยพใหญ่ครั้งนั้นเจียงไคเชกเข้าใจว่าจะเป็นหลุมฝังศพของเมาเซตุงแต่กลายเป็นหลุมฝังศพของเจียงไคเชกเอง